สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในส่วนของคอร์สเรียนการเขียนแบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวนะจริงๆแล้ววันนี้ก็กะว่าจะมาขึ้น A-09 เลยก็คือภาพนี้นี่มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะที่อยากจะมาปล่อยของซะหน่อยนึงนะครับแต่ว่าใครที่ตามตั้งแต่ตอนที่แล้วนะขอเปิดA-08 A-08 เนี่ยคือเขียนแบบขยายไงเขียนแบบขยายประตูนะครับใครที่ตามแล้วก็จะต้องมีไฟล์นี้อยู่หรือใครที่เข้าเล่นเกมตั้งแต่คาบเรียนที่แล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับถ้ากด9เข้าไปในวิดีโอตอนนั้นนะครับในการสอนคาบเรียนนั้นก็เดี๋ยวจะเอาไฟล์นี้ไปแจกให้นี่เลยไม่ใช่ไฟล์นี้สิทั้งไฟล์ทั้งชุดเนี่ยนะฮะจะไปให้ในตอนนั้นนะในตอนนั้นที่ทำอยู่แต่วิดีโอตอนนี้ก็คือจะเขียนภาพนี้จะเขียนตัวนี้แต่พอมาเปิดคือจริงๆเราต้องเปิด A-08 เขียนใช่ไหมเขียนต่อคาบเรียนอะปรากฏว่านะครับปรากฏบอกว่าไม่ใช่สิปรากฏว่านะครับไอตัวกระดาษที่จัดไว้เนี่ยมันมี02คือตรงนี้ฮะนะครับตรงนี้คือ04เห็นไหม05นะครับ06อันนี้ยังไม่ได้เซตเลยดังนั้นกลับเข้าไปเคลียร์กันนะครับกลับเข้าไปเคลียร์กันคือต้องเซตกระดาษก่อนฮะไม่งั้นมันจะมั่วกันไปหมดนะครับมันจะมั่วกันไปหมดคือดูแบบนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับ S02 เนี่ยก็คือเป็นงานฐานรากเอาขึ้นมาเขียนก่อนนะครับเอาขึ้นมาเขียนก่อนแต่ทีเนี้ย A03 04ลงไปเนี่ยเดี๋ยวน้องๆหลายคนจะงงผมจะให้ดูก่อนนะยังไม่ได้เขียนก็คือผังบริเวณครับผังบริเวณไม่ได้เขียนส่วน A02 เนี่ยเป็นรายการประกอบแบบดีเทลต่างๆนะครับรวมถึง A01 ก็ยังไม่ได้ทำนะอันนี้ไม่เป็นไรละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าควรจะจัดกระดาษก่อนอย่างเช่นตัวนี้นะฮะไม่ใช่สิมาที่นี่หลงแบบพงหัด S02 โอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันถัดมาก็จะเป็น A-04 นะครับก็คือเป็นพื้นชั้น1เป็นหลังคา A-05 นะครับเป็นรูปด้าน12นะครับจากนี้ก็จะเป็น A-06 นะครับเป็นรูปด้าน34ผมแก้เลยนะน้องๆแก้ตามนะครับ06นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้ควรจะเป็น07ครับควรจะเป็น07เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะครับลบวิวพอร์ตออกไปก่อนนี่นะผมก็จะตั้งวิวพอร์ตมาเป็นตัวใช้งานแล้วกันนี่นะครับผมแล้วก็ไปที่ layout น้องๆฝึกตามครับไม่ยากอันนี้น่าจะผ่านได้ง่ายๆแต่ว่าอยากจะให้เห็นรายละเอียดความสำคัญอ้อลืมไปนะครับผมจะใช้ตัวนี้เข้ามาเขียนเลยอันนี้ผมลบไปก่อนนะใครตามตั้งแต่ตอนที่แล้วจะเห็นว่าเราไม่ได้สร้างไตเติ้ลบ็อกซ์ขึ้นมาช็อตต่อช็อตนะก็คือใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่เพราะว่ามันมีการเช็ดขอบกระดาษไว้อยู่นะอันนี้ลืมนะผมดีลิทเอาไว้ก่อนไม่ใช่ตัวนี้นะครับโอเคก็จะใช้ A-06 มาเป็นสารตั้งต้นนี่นะครับผมเพราะว่ามันมีการแก้ไขจากตัวนี้ได้นี่นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะดับเมื่อกี้เข้าไปนะครับผมเลื่อนหารูปตัดไม่เอาเส้นเลยเอาเส้นไหมในแบบจริงมันมีเส้นไหมขอดูนิดนึงน่าจะมีอยู่นะโอ้มีอยู่เนี่ยฮะรูปตัด12เนี่ยนะครับมีอยู่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับก็จะเซตนิดหน่อยให้แน่ใจว่าเป็นอัตราส่วน1:100นี่นะครับโอเคนะจากนั้นก็ดับมันคลิกข้างนอกก็เป็นรูปตัดแก้เลยนะครับหนึ่งสองนะครับอัตราส่วน1:100 A-07ครับนี่นะ
โอเคนี่นะครับตามนี้ถัดไปก็จะเป็น a-08 ครับแก้ไขชื่อก่อนเด้อเอาอันนี้เป็น a-07 a-08 ครับa-08 คือภาพนี้แต่ว่าภาพนี้ก็มันเป็นแบบขยายปตนะครับแล้วก็หน้าต่างแบบขยายประตูและหน้าต่างนะครับดังนั้นชุดนี้ไม่เอาครับนี่นะแก้ก่อนนะครับ A-08 นะนะครับแบบขยายประตูขยับนิดหน่อยอันนี้ดีๆไปเอ้าเดี๋ยวไปยาหน้าต่างนี่ครับเรียบร้อย คือกันหรือไม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับรูปตัด1ตัด2แบบขยายประตูหน้าต่างเอาลงมาอีกนิดนึงนี่นะฮะโอเค A-08 นะครับจากนั้นก็ดีดไปชุดนี้ไม่เอาครับนี่ดีดทิ้งไปเลยกรอบผมอยากจะเอาสเต็ปนี้ฮะเอาแค่ชิดตรงนี้เนี่ยให้มันเห็นดีเทลไปนี่จากนั้นก็ไปที่นี่เลยนะครับเลื่อนขึ้นมาตัวนี้อัตราส่วน1:50ครับเซตเลยเพราะว่าเราตั้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับนี่ฮะอัตราส่วน1:50นะนะดูนิดหน่อยให้มันบาลานซ์นี่ครับเอาก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ1:50ตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับอัตราส่วนอยู่ตรงนี้นี่นะถ้าต้องการจะแก้ไขนะครับก็ปิดโหมดกรุ๊ปก่อนเอาตัวนี้ไปเลย copy ไปครับนี่เปลี่ยนขนาดผมจะใช้เอาขนาดมันเท่ากันแล้วกันนะครับนิดนึงใช้วิธีการสเกลเลยนี่ฮะใกล้กันหรือไม่อะดูก่อนเด้อโอ้อย่างกับพิมพ์เดียวกันเลยครับนี่ฮะจุด18แล้วกันนิดนึงลบทิ้งครับหนึ่งต่อ50ครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละอ่ะเรียบร้อยเราก็จะได้
มันครบไหมน่าจะครบแหละนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแกะมาดูกันต่อน่าจะต่อเลยนะผมต่อนี่เลยอันนี้ผมลบทิ้งนะผมไม่เอาโอเคส่วนตัวนี้ผมย้ายมานี่แล้วกันมันจบแล้วมันจบแล้วครับนายพูดเล่นนะสำนวนสำนวนนักการเมืองโอเคอีกอย่างต่อไปดูตรงนี้ไปที่โมเดลนะครับจริงๆแล้วจะพาเขียนตัวนี้นะจะพาเขียนตรงนี้ส่วนรายละเอียดตรงนี้ใช้คือกันนะครับอันนี้อัตราส่วนเท่าไรเห็นไหม50คือกันนั่นแหละนะครับผมไปคอนโทรล C คอนโทรล V วางไว้ก่อนเด้อนะครับ scale แต่ตรงนี้ครับ reference แต่ตรงนี้ครับ2ลองจับดูครับทีนี้ลองจับดูครับตรงนี้เขาใส่50อ่ะแต่ปกติถ้าเป็นแบบขยายอ่ะมันจะมีน่าจะมี25นะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันตัวนี้ผมขอใช้เป็นอันนี้ C ถึง C สิเนี่ยเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์นะครับ50 C 50มีหรือยัง C 50มีหรือยังห้วยยังไม่มีเหรอ C 50โอเคไปเปิด 5.0 take and dim ก็เอามาหมดนะเอามาหมดแล้วกันก็จะมีนี่ฮะ CE EC CE เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เป็น DL ใช้ไหมไม่น่าใช้นะแค่นี้แหละ3ตัวนะครับ Ctrl CControl V วางไว้กันแป้งนะครับผมอ่ะก็เข้าไปดูนะครับอันนี้ลบจริงไปเลยนะฮะสเกล50มันจะโชว์อยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็จะมี CE 50เริ่มปรับก่อนนะไปที่ Dimension Style นะครับCE 50เอา CE 50ก่อนไปที่คือปรับแค่จุดทศนิยมเด้อนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับ CE 50ก็จุดทศนิยมคือกันเอา2ตำแหน่งนะครับE 50ผมขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงโอเคผมตั้ง C 50นะมาเป็นตัวใช้งานนะฮะจับดูก่อน DDI 200เป๊ะนะครับโอเคตรงสเกลแล้วเราก็จะเริ่มเขียนตัวที่จะด้านล่างน้องๆก็ลองไปทำตามนะครับอันนี้สอนไปแล้วในเรื่องของก็จะมีเทคใช้รายละเอียดแบบเดียวกันคือใช้เทคตัวนี้นะ50เนี่ยเนี่ยฮะผมก๊อปมาให้ดู CO นี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ลองทำดูได้เนี่ยฮะคือใช้เราใช้เป็นชนิด50เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้เป็น D ฮะ D 50นะครับทีนี้ D50 เนี่ยมันก็จะถูกควบคุมเข้าไปอีกทีนึงคือตัวนี้เองเนี่ยสังเกตดูแบบนี้นะ
ตรงนี้เขาใช้อัตราส่วน1ต่อ50นะครับอัตราส่วน1ต่อ50ดังนั้นภาพในเนี้ยนะครับอันนี้ขอเคลียร์นิดนึงถ้าในนี้จำเป็นจะต้องมีอัตราส่วน1ต่อ50นะครับมันควรจะต้องถูกแบ่งเป็นช่องนะครับมันควรจะต้องถูกแบ่งเป็นช่องนะฮะอันนี้นะควรจะถูกแบ่งเป็นช่องถ้าตัวนี้25เราก็จะเจาะช่องในส่วนของการโชว์ชิ้นงานนะในการโชว์ชิ้นงานนะอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับโอเคนะทีนี้ไปดูกันนิดหน่อยไปดูกันนิดหน่อยความหมายคืออะไร A ขีด09ครับผมจะ copy กระดาษมาให้ดูก่อนไปที่ A ขีด08เนี่ยนะฮะ copy ออกมาเกินไตเติ้ลให้เห็นก่อนนะครับมันก็จะออกมาเป็นดีเทลประมาณนี้ผมจะเก็บตัวนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่นี่นะสมมุติว่าผมเคลียร์ชุดนี้ออกไปนะครับคลิกไปที่เหลือเอาคงไว้นี่ก่อนไปที่เก็บไว้ในเลเยอร์ deploy feed มันคือเก่านี่นะจะเป็นแบบนี้นะครับความหมายมันคือตรงนี้ฮะถ้าผมตั้งอัตราส่วน1ต่อ50เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะ1ต่อ50จะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าผมใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ25ครับมันจะขยายเต็มดังนั้นอัตราส่วนในนี้ควรจะต้องถูกกำหนดเป็นอัตราส่วน1ต่อ25นะควรจะต้องถูกกำหนดเป็นอัตราส่วน1ต่อ25นะครับประมาณนั้นดังนั้นเมื่อเข้ามาในนี้เมื่อเข้ามาในนี้นะถ้าคุณใช้ตัวนี้จับเห็นไหมฮะอันนี้คือจุด4ความหมายของเขาคืออะไรแบบนี้มันก็คือเท่า1ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยความหมายก็คือเวลาไปวัดมันจะต้องเท่ากับ1ต่อ50ไงแต่ตัวเนี้ยนะครับพอวัดออกมามันได้ขนาดเป๊ะนี่นะครับนี่ฮะก็คือเหมือนกับใช้ขนาดจริงอะเวลาพอร์ตออกมานะนี่ครับตัวนี้จะโชว์ขนาดจริงแต่ตัวนี้จะโชว์อีก2เท่าตัวนี้จะโชว์อีก2เท่านะครับดังนั้นสรุปก็คือนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าจะวัดให้ได้ขนาดจริงนะครับถ้าจะวัดให้ได้ขนาดจริงอ่ะมาดูกันนะผมจะต้องแยกนะครับผมขอกรุ๊ปชุดนี้ผมขอกรุ๊ปชุดนี้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับกรุ๊ปไว้เอาออกมาเอาลงมานิดหน่อยนะครับเนี่ยลงมาประมาณนี้โอเคลบไปอันนี้ไม่เอาสเกลนะครับออนสเกลก่อนวิธีออนสเกลก็ง่ายๆไม่ต้องไปสนใจอัตราส่วนหรืออะไรต่างๆในนี้คลิกวิธีตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ R reference นะครับแล้วก็คลิกที่จุดเดิมเอาใหม่งงคุมตัวงานเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับ scale นะครับแล้วก็คลิกที่จุดเริ่มต้นคือตรงนี้นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ R ย่อมาจาก reference นะฮะ R enter ไปแล้วก็คลิกที่จุดเดิมครับแล้วก็ลากมาตรงนี้ครับใส่จุด8ครับอันนี้จะคล้ายๆกับคือขนาดที่มันเป็นขนาดจริงเห็นไหมประมาณนี้นะฮะนี่นะครับโอเคทีนี้พอมันไปอยู่ในแบบนะครับนี่ฮะถ้าคุณให้อัตราส่วน1ต่อ25มันจะล้นเห็นไหมแต่ถ้าคุณให้อัตราส่วน1ต่อ50มันจะลงได้พอดีนี่นะนี่แหละคือความหมายครับดังนั้นดีที่สุดควรจะแบ่งช่อง2ช่องวิวพอร์ตนะควรจะแบ่งเป็น2ช่องวิวพอร์ตนะครับมาดูเทคนิคการแบ่ง2ช่องวิวพอร์ตกันก็ง่ายๆด้านบนเป็น25ด้านล่างเป็น50อ่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับทำแบบนั้นได้นะฮะทำแบบนั้นได้นะครับผมพิมพ์
เดี๋ยวผมเปิดตัวเดี๋ยวสาธิตให้น้องๆเห็นก่อนนะสาธิตให้น้องๆเห็นก่อนนะครับยังไม่ได้เอาจริงเด้ออันนี้สาธิตให้เห็นก่อนนะครับผมจะตั้งกรอบขึ้นมาใหม่นะพอเห็นอยู่เนาะเปิดวิวพอร์ตครับเปิดดิฟพอยต์ขึ้นมาเห็นดีเทลตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็นะครับตัวแรกเนี่ยนะครับปุ๊บขอเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้แค่สาธิตให้ดูเก็บก่อนเอ้าแล้วไม่กดผิดมันต้องไฮดิไปไอโซเลตมันเห็นอย่างไรไฮนี่นะกลับไปที่ตรงนี้ก่อนโอเคผมคลิกไปที่วิวพอร์ตครับผมลดระดับวิวพอร์ตลงมา1:50ผมโชว์แค่ตรงนี้ได้นี่ฮะนี่นะครับซูมเข้ามาวางแป้งเข้าไปให้นี่นะนะครับให้แน่ใจว่ามันคืออัตราส่วน1:50นะครับนี่นะครับอันนี้โชว์ดีเทลตามนี้นะถัดไปด้านบนนะครับก็ไปที่เหลียวใหม่คลิกที่ตรงนี้ใหม่นี่ฮะชิ้นงานนี้นะครับไปที่โฮมเปลี่ยนตัวนี้ผมจะใช้เป็น by layer เด้อนี่นะครับผมคลิกเข้าไปซูมตรงนี้ขึ้นมาเฉพาะตรงนี้ฮะเป็น25ครับนี่ความหมายต้องเป็นประมาณนี้นี่นะครับจากนั้นก็ทำการปรับแต่งปรับแต่งนิดหน่อยมันปรับแต่งนิดหน่อยแหละนะครับผมคลิกไปจุดนี้ก่อนแล้วก็ดึงลงมาครับนี่นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมเพียงเท่านี้มันก็จะได้2สเกลครับเป๊ะๆ เลยที่อยู่ในนี้นะเห็นไหมแล้วก็จะเคลียร์แล้วก็จะเคลียร์รายละเอียดอื่นๆได้นะครับโอเคมาดูกันดังนั้นแบบที่อยู่ในนี้นะครับตามหลักแล้วมันต้องทำแบบนี้ฮะก็คืออัตราส่วนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละในการทำแบบ on scaleนะครับไปจัดกันต่อเทคตัวนี้ใช้เทคอะไรนะครับเมื่อเราขยายขึ้นมาถ้าเราขยายขึ้นมานะตัวนี้จะเห็นนะครับนี่ฮะแฟบเปิดออกมาเมื่อกี้ให้ดูไปบ้างแล้วนะถ้ามันใหญ่อันนี้50เนี่ยคุณใช้ตรงนี้ได้นี่นะฮะอันนี้นะพอมาตรงนี้ปุ๊บมันเบลิ่มเลยนะครับก็ไปดูที่ Take and Dim Scale นะครับผมก็จะใช้เป็น data เหมือนเดิมแหละนี่นะฮะใช้เป็น data เนี่ยนะครับแต่ว่าจะใช้เป็น25ครับคือตัวนี้ control c มาที่นี่ครับ control v นี่ฮะตัวเลขมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับตัวเลขมันจะใกล้เคียงกันวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนี่นะฮะก็เคลียร์ก่อนนะตัวนี้กันคลิปที่ตรงนี้นี่คือขนาดคลิกขวา copy ครับนะฮะจากนั้นกด S เฉียบออกไปไปที่ text style โดยกด annotate นี่นะฮะคุณไปเลือกไทยสารบัญตัวใดก็ได้นะฮะนี่ฮะผมเลือกตัวนี้คลิกตัวนี้คลิกขวาเพจเพื่อจะได้ความตัวเท่ากับตัวนี้จากนั้นคลิกไปที่ตัวเดิมเขาต้องการแก้ชื่อครับเป็นขีดนะครับ25นะครับแล้วก็ตามด้วยดีนี่ครับประมาณนี้จากนั้นกด apply กด yes ไปนะครับกด close ออกไปดังนั้นตัวนี้ก็คือไทยสารบัญ PSK ขีด25ก็คืออัตราส่วนหรือว่าหน่วยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวที่เขียนไปก่อนหน้านั้นนี่นะครับก็จะเป็นไทยสารบัญขีด 50D นะครับโอเคอันนี้ก็ใส่รายละเอียดเข้าไว้ก่อนให้น้องๆเห็นก่อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงไปทีนี้ตัวด้านบนนะถ้าคุณอยากจะได้ตัวสัญลักษณ์ที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหน่อย
นี่นะฮะใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยคือตรงนี้นี่นะครับก็ใช้เป็นอะไรใช้เป็นไตเติ้ลนะไตเติ้ลไปดูไตเติ้ลนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยจะไปดูฮีเดอร์ไม่ใช่ไตเติ้ลนะครับฮีเดอร์คือตัวนี้แล้วก็ไตเติ้ลคือตัวนี้ดังนั้นลองเทียบดู25ครับอัตราส่วน25ตัวนี้ไม่ได้มีผลนะเพียงแต่ว่ามันจะมีไซส์หรือว่าคนละขนาดกันเฉยๆคอนโทรล V วางไว้นะครับวางไว้มันคือมันคนอยู่ละคนละทิศทางกันเอเมนเตอร์ดูนะเทียบครับนี่ฮะตัวมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นไทเทิลมันก็จะใหญ่กว่าเลยนะครับใหญ่กว่าเลยนะฮะไทเทิลไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับนี่ฮะนิดหน่อยใหญ่กว่านิดหน่อยนะดังนั้นก็ลองเลือกเอาว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับถ้าดำบนเป็นมาตรฐานตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าทุกครั้งควรจะนะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะครับก๊อปเอารายละเอียดเขาก่อนคือบล็อกมันไว้ไม่ใช่อะไรหรอกครับบล็อกมันไว้เลยไปที่ตรงนี้ครับมันไม่ได้ยากอะไรครับมึงน้องเนี่ย PSK ก๊อปเข้ามามันก็เข้ามาอยู่แล้วเราก็คลิกไปตรงนี้คลิกด้านหลังของมันนะครับแล้วก็ขีดนะครับเอ้านะฮะแล้วก็ขีดนะครับ25แล้วตามด้วยตัว H ฮ่องกงนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เพจเข้าไปผมบอกแบบนี้นะรายละเอียดการเซตแบบนี้เราไม่ได้ไปทำโชว์ใครน้องๆจำไว้เลยนะครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนเราไม่ได้ไปทำโชว์ใครเราทำให้มันเป็นมาตรฐานถ้ามันบอกว่าอุ้ยมันยากมันช้ามันโน่นนี่นั่นก็แสดงว่าคุณไม่อยากจะเรียนรู้ตามสเต็ปขั้นตอนของมันตามขั้นตอนของมันเวลาทำ text and dimension หรือ symbol and notation scale เนี่ยต้องทำแบบนี้ฮะต้องทำแบบนี้ครับหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปเลือกวิธีตั้งค่าแบบเป็น annotation scaleนะครับเป็นแบบออโตเมติกก็คือไอ้สัญลักษณ์ตัวนี้ซึ่งตรงนั้นผมมองว่ายากกว่าสำหรับมือใหม่นะดังนั้นตัดปัญหาคุณถ้าคุณเลี่ยงไม่ได้คุณทำแบบนี้แหละนะครับทำแบบนี้แหละนะฮะคือถ้าบอกว่ายากก็แสดงว่าคุณอาจจะไม่เหมาะสมกับสายงานนี้ครับนะพูดกันตรงๆครับไม่ได้อ้อมค้อมฮะพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมสอนตามหลักสูตรของผมรูปแบบมันเป็นประมาณนี้ถ้ามันยากผมจะทำได้ไงผมก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้มีอะไรพิเศษพิศวงมากมายกว่านั้นดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนถ้าคุณมองว่ามันยากตรงไหนติดปัญหาอะไรถามได้ไงนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเนาะถ้าใครไม่ชอบรูปแบบการสอนนี้ผ่านได้ฮะไม่มีนะบักมันข้ามได้แต่ถ้าชอบนะครับก็ผมก็เต็มใจสอนนะประมาณนั้นนะโอเคแอพพลายไปนะครับกด close ออกไปก็คือตัวนี้เห็นไหมนี่ฮะโอเคได้2ตัวแล้วนะจากนั้นก็เขียนต่อนะครับอ่ะผมจะจริงๆไม่อยากจะสั่งการบ้านสำหรับข้อเรียนนี้นะครับอยากให้ใส่เฉพาะเทคเพราะเราเรียนกันไปแล้วนะครับอยากให้ใส่เฉพาะเทคผมจะโฟกัสเฉพาะตรงนี้นะครับน้องๆก็ใส่มาแล้วกันนะประมาณนั้นตอนมาเปิดของคาบเรียนถัดไปเนี่ย A-09 เนี่ยต้องเสร็จไม่เสร็จไม่ว่ากันนะครับไม่เสร็จไม่ว่ากันแต่มันจะตามยากไงนะฮะโอเคมาดูเทคนิคตรงนี้ฮะเมื่อ on scale เข้าไปนะครับผมจะใช้แปลนเลยแปลนตัวนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้ครับดีเทลตรงนี้เอามาเขียนผม copy ไปเลยครับ copy ชุดนี้มาเลยนะครับดึงออกมาวางโบ๊ะเขาให้รูปแบบการเขียนงานแบบนี้มี2แบบครับมี2แบบนะคือ1การใช้ Xscript คือทำให้ตัวนี้เป็น Xlab เป็นบล็อกแล้วก็คุมครับแล้วก็ให้เหลือเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับทำได้เหมือนกันแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือโจทย์ของเรานะตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้ายมันต้องออนสเกลดังนั้นใช้แบบเมนูนดีกว่านะครับดีกว่าเพราะมันจะต้องมีกริดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
็นแบบเมนูคือยังไงอ่ะผมจะเอาเฉพาะส่วนที่ผมต้องการจะโชว์ในนี้แล้วกันนะเฉพาะส่วนที่ต้องการจะโชว์ในนี้นะครับดังนั้นตัวไหนที่ไม่เอาก็ลบทิ้งออกไปดังนั้นตรงนี้จะโชว์ห้องน้ำนะห้องน้ำนะก็เก็บก่อนนะครับตัวที่ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับดีทิ้งไปตัวนี้ออกไปนะครับเห็นไหมตรงประตูนี้ประตูตรงมุมนี้ไม่เห็นนะผมเอาออกไปนะครับตัวนี้ก็เก็บตรงนี้เข้ามานะโอเคนะครับ C ต้องใช้ B ต้องใช้นะครับ C กับ B 2ตัวเห็นไหมแล้วก็1ก็คือกริดตัวนี้ดังนั้นที่เหลือเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเราเคลียร์กันอันนี้แนวหลังคาออกไปไม่ใช่นะครับเซกชันต้องใช้อยู่แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ครับตรงนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวก็มาใหม่ได้ห้องน้ำไม่เป็นไรกลัวจะงงครับสัญลักษณ์นี้ออกไปก่อนตัวนี้ต้องโชว์ไหมประตูทางออกในนี้ไม่โชว์นะครับไม่ได้โชว์ใช้เป็นสัญลักษณ์ผนังเบิ้ลไปมันก็คิดครับเก็บงาน delete ทิ้งไปนี่นะเห็นกรีดนะครับเห็นเข้าโครงแล้วอันนี้สัญลักษณ์หน้าต่างคงเดิมไหมนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์หน้าต่างอันนี้คงเดิมไหมโอเคชุดนี้คิวตรงนี้ delete ไปเลยไม่ใช้นะครับนี่ฮะใช้แค่ตรงนี้เนี่ยทีนี้เราก็จัดก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมคลิกตรงนี้นะครับผมปิดselection คลิกนี่ไปก่อนคือถ้าจะตัดเส้นนะก็คลิกแบบนี้ฮะนะครับคือตัดเส้นเนี่ยที่ต้องอธิบายนี่บางครั้งมันมีปัญหาในเรื่องของการตัดถ้าตัดเส้นไม่ดีนะครับ dimension มันเพี้ยนครับ dimension มันเพี้ยนนะดิมตัวนี้ไม่เอาดิมตัวนี้ไม่เอานะครับโอเคหาขอบเขตในการตัดคลิกวิธีชิมคลิกชิ้นงานคลิกขวาแล้วก็ตัดแบบนี้มันจะได้ไม่เหลือเศษครับเนี่ยแบบนี้นะครับจากนั้นเคลียร์ทิ้งไปเลยดีดไปนี่ฮะนี่ครับยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกไม่ได้ยากครับมันพอได้แหละเนี่ยฮะจากนั้นคุณก็แก้ไข2นะครับเข้ามานี่ไงสเตรทเข้ามานิดนึงจะโชว์อะไรบ้างอันนี้ล่ะนะครับนี่เห็นเป็นไม่เลยอ่ะนี่ก็นะครับเห็นไหมฮะนี่นี่ครับทีนี้มาดูกันตรงนี้เราบอกไว้แล้วอัตราส่วน1ต่อ25แต่สัญลักษณ์ซิมโบลที่อยู่ในนี้มันคืออัตราส่วนเท่าไหร่ครับ100 1ต่อ100นะมันคืออัตราส่วน1ต่อ100ทีนี้เราไปดูบล็อกงานของเราไปดูบล็อกงานของเรานะครับไปที่ insert ทบทวนนิดนึงนะใครที่ยังเพิ่งเข้ามานะครับเราจะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในนี้ฮะสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในนี้ตัวที่ทำเป็น annotation scale ก็มีนี่ฮะตัวที่ทำเป็น annotation scale ก็มีตัวที่ไม่ได้ทำเป็น annotation scale ก็มีนะดูแบบนี้ก่อนนะครับผมจะเอาออกมานะตัวสัญลักษณ์นี่ครับนะครับพอวางแป้งก็ไปให้แล้วปรับไปเป็นนะครับ1ต่อ25เห็นไหมนี่ขนาดมันจะเท่านี้ครับ1ต่อ25นี่นะครับโอเคนะดังนั้นนี่คือรูปแบบนะครับการปรับทีนี้เรามาดูการรูปแบบการปรับของตัวนี้มีอะไรบ้างคือสัญลักษณ์ผนังได้แล้วเนี่ยนะครับอัตราส่วน1ต่อ25เมื่อได้เสร็จปุ๊บนะครับคุมไปเลยคุมไปเสร็จปุ๊บคุณ export เลยนะครับ x enterมันจะคงรูปที่อัตราส่วน1ต่อ25ทันทีนี่นะฮะ
ลองดูนะครับถ้าปรับไปเป็น1:100มันจะขยายให้ไหมไม่ขยายนะเพราะว่ามันคงรูปที่อัตราส่วน1:25นะครับซึ่งมันก็จะมีสเกลเท่ากับตัวนี้ถัดมาครับ C กริดพวกนี้ครับกริดพวกนี้เราสามารถใช้งานเขาได้นะครับใช้งานเขาได้โดยสร้างกริดสร้าง C ต่างๆให้มีรูปแบบแบบเป็น annotation scale มาดูวิธีการนะครับมาดูวิธีการเตรียมมาเยอะต้องใส่ซะหน่อยนึงขอลบตัวนี้ทิ้งก่อนเด้อนะครับเตรียมมาเยอะต้องใส่ซะหน่อยนึงนะฮะอ่ะผมใช้ตัวนี้นะนี่ครับ copy ลงมานะครับวางไว้นะผมจะปิดดิมก่อนนะครับดีไม่เอานะ F5 ไม่เอานะครับ C ไม่เอานะครับ C อยู่ใส่นี่กริดครับhash กริดต้องกริดกริดก็ไม่เอานะครับกริดก็ไม่เอานี่ text ก็ไม่เอาโบก็ไม่ให้เอ้าลืมไปว่ามันเป็นอันเดียวกันผม delete ทิ้งนะครับตำแหน่งพวกนี้เป็นตำแหน่งกริดหลักครับอัตราส่วนนี้คือเป็นอัตราส่วน1:100ครับนี่นะฮะอัตราส่วน1:100นะที่โชว์นะครับมันเป็นไดเมนชันนะครับนี่ฮะ1:100โอเคถ้าจะเก็บตัวนี้เป็นบล็อกงานนะครับนี่คือกริดแบบบล็อกงานนะครับเรียกว่าเป็นนัมเบอร์กริดแล้วกันคุมตัวงานแบบนี้ครับนะพิมพ์ B Enter ไปนะครับผมจะใช้เป็น Nนะครับ O จุดนะครับ G R I D นะครับแล้วก็กด annotative ครับกด pick point ครับแต่ที่จุดที่1ครับแบ่งครับให้กดโอเคไปมันจะเป็นแบบนี้ฮะทีนี้ถ้าคุณตั้งเลยฮะถ้าคุณตั้งไปเป็น1:25เฟบเนี่ยมันก็จะ on scale ที่นี่ตั้งเป็น1:100ร้อยอยู่ใส่อะเดี๋ยวนี้นะครับ25นี่มันจะปรับไปตามสเกลครับดังนั้นผมก็จะย้ำนิดนึงตรงนี้เคยสอนไปหลายครั้งไม่ใช่สเกลในการเขียนเด้อมันเป็นสเกลในการโชว์ซิมโบลอะไรก็ช่างที่โชว์อยู่ในหน้าโมเดลนะครับผมตั้งกลับมาเป็นอัตราส่วน1:25เป็นแบบนี้นะพอเป็น25เสร็จปุ๊บเราก๊อปมันมาครับยังไม่ต้องก๊อปเด้อนะครับได้25เสร็จปุ๊บคุณเอ็กซ์พอร์ตเลยนะครับคุมตัวงานนะครับ x enter ไปมันก็จะคงรูปที่อัตราส่วน1:25ครับมูฟมาเห็นนะทีนี้นี่นี่ฮะจะเป็นแบบนี้ตัวเลขมันก็จะเท่ากันเป๊ะเลยสังเกตดูนะครับเป๊ะนะฮะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดึงมาใหม่ล่ะดึงมาใหม่ผมตั้งเป็นอัตราส่วน1:100ไว้นะนะครับคืนค่าตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เปิดตัวอื่นๆที่ผมลบไปนะคืนมานี่นะครับพอไปที่บล็อกงานคราวนี้มันก็จะมีประวัติบล็อกงานและนัมเบอร์กริดเนี่ยผมดึงมาเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับสเกลตัวด้านบนเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะจะเทียบเท่ากับสเกลตัวด้านบนนั่นแหละโอเคอันนี้ลบทิ้งเลยครับเอามาใช้งานนะครับหมดประโยชน์ก็เขี่ยทิ้งพูดไปได้นะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยตัวนี้ผมก็จะนี่นะเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนี่พี่ดิ้นไปก่อน1เอาไม่เอาตัวนี้นะครับ C B 1อยู่ซ้าย1อยู่นี่นะครับmove มาโลดเนี่ยใส่ตัวนี้นะครับ C B นี่ฮะมาหนี่นะครับเรียบร้อยนี่นะครับโอเคประตูหน้าต่างเอาพวกนี้เอาออกก่อนมันคุณละสกิลนี่โอเค
อ่ะประมาณนี้ก่อนนะคือตัวนี้อยากจะใส่เป็นรู้สึกจะเคยสอนไปแล้วนะในเรื่องของนี่ไงนี่ไงตัวสเกลของตัวเนี้ยนะครับที่ใส่สเกลของกระเบื้องเนาะอ่ะประมาณนั้นไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวรีรันใหม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้พื้นมันก็จะเป็น3พื้น3ใช่ไหมครับพื้นของห้องน้ำเนี่ยไปดูรายละเอียดนิดนึงพื้น3ปูกระเบื้องเซรามิก8 × 8 8 × 8เท่าไหร่วะ4 100 200คือกัน200นะไม่ใช่เป็น200นะครับ200โอเคก็ไม่ได้จดไว้นะรอบที่แล้วก็ทำไปอยู่จำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะ200ก็จะใส่ดีเทลตัวนี้เข้าไปแต่ทีนี้เราดูนิดนึงครับมันมีเพิ่มเข้ามามีจุดที่จะอาบน้ำคือตรงนี้ฮะบริเวณนี้จุดที่อาบน้ำเนี่ยก็ตีกรอบไว้เนี่ยนะครับเป็นคือจุดที่อาบน้ำเนี่ยมันจะมีสโลปเนี่ยลาดเอียง1:200เป็นมาตรฐานครับของเหลวนะครับแต่ตรงนี้มีผนังครับตัวนี้มีผนังเพิ่มเข้ามาแต่ในแบบนี้ไม่มีนะไม่มีผนังนะครับเราก็จะมาลงดีเทลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพิ่มเติมเข้าไปตรงไหนที่ใส่ได้ใส่เต็มที่นะครับประมาณนั้นโอเคก่อนอื่นตัวผมจะใช้เป็นตัวที่อยู่ในนี้แหละนะครับในบล็อกงานขีด5มันจะมีอยู่นะเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยทำไมต้องพูดว่าดูนิดหน่อยวะเดี๋ยวให้ดูในนั้นนะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้สิมันดูมันแล้วแต่ใครจะดูก็ได้เนาะนี่ฮะผมให้ดูในบล็อกงานขีด5แล้วกันบล็อกงาน 5.0 สิขีด3ก็มีนะขีด3ก็มีแต่ 5.0 มันจะมีดีเทลอื่นๆพวกแบบหน้าต่างนี่บริเวณนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่เอาผมเอาในแบบดีกว่าถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาใช้ก็ใช้แล้วกันจากตรงนี้นะผมขอใช้ในแบบเลยนะครับลบทิ้ง TR copy ไปฮะผมอ้างอิงจากเสาเลยมันก็ไปได้ทุกตัวได้แหละฮะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เนื่องจากว่าเฉพาะตัวนี้มันเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยนี่นะจากนั้นมีอะไรบ้างฟอร์เดนก็สวยอยู่นะครับฟอร์เดนก็โอเคเอาฟอร์เดนไปด้วยนี่อันนี้ฟอร์เดนใส่2จุดเออใช่มันมีกำแพงมีผนังเอาผนังไปเอาผนังไปด้วยที่ฉีดชำระนี่นะซิงมีแล้วที่ฉีดชำระก็มีแล้วโอ้ไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้สิมันจะทับกันฮะเอาเฉพาะที่ยังไม่มีครับเอเชียไปก่อนที่ยังไม่มีก็จะมีผนังนี่ที่ใส่ชิชชู่หนึ่งนะครับก็เกือบหมดแล้วฟอร์เดนมันก็หมดแล้วนี่ว่าหมดแล้วโคปีนี่นะครับโอ้ยปิดจ็อบเลยนะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยโอเคตัวนี้เป็นผนัง2ไม่ได้บอกว่าเป็นรายละเอียดอะไรแต่ว่าใส่2เข้าไปเลยสโลปลาดเอียงตามนี้นะดีเทลก็ตามนี้นะฮะประตูตัวนี้เป็นประตู3ห้องน้ำรายละเอียดอื่นๆโอเค
นะประมาณนี้ครับโอเคแล้วมันมีอะไรอีกที่ต้องใส่ตัดเซกชันมีตัดเซกชันด้วยเออตัดเซกชันขยายที่ A-10O นะครับมี2เซกชันนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้ดูภาพตัดเซกชันอีกรอบหนึ่งนะครับดูภาพตัดเซกชันอีกรอบหนึ่งทำไมตรงนี้ถึงไม่มีขี้ขวา draw the font โอเคนะครับคือมันไม่บังขอบอันนี้เฉยๆไม่เป็นไรนะครับอ่ะรายละเอียดประมาณนั้นนะจากนั้นก็เอาลายกระเบื้องไปลงเลยสเตรทหน่อยมันห่างเกินไปอ่ะนะครับมันห่างจากจุดที่มันควรจะเป็นนี่นะสเตรทนิดนึงประมาณนี้ตรงนี้เขาใส่ dimension เข้าไปด้วยนะใส่ dimension เข้าไปด้วยเอาผมขอวางก่อนแล้วกันถ้างั้นนะอันนี้จะมี2ด้านในเป็น2หมดเลยนะครับด้านในเป็น2หมดเลยก็copy 2โอเคใส่ไปสักหลายๆจุดก็ได้ไม่ได้หรอกฟังด้านนี้นี่ฮะเหมือนกันแหละสองด้านเดียวอ่ะนี่ไงสองเออนี่นี่นะครับcopy นี่ครับไปครับแค่นี้นะมันมี1อยู่ตรงนี้1ตรงนี้กับ1ตรงนี้โอเคใส่นี่เหลืออีกอย่างอีกอีกอย่างอีกที่เหลือเป็นไดเมนชันครับผมเอาทิ้งเลยนะเคลียร์กันตัวนี้น่าจะหมดแล้วไม่หมดเดี๋ยวดึงมาใหม่โอเคลาดเอียง1ต่อ200เอามาเลยเอาตัวนี้เลยมา copy มาวางไว้นี่เทคอยู่ใส่มานี่วางไว้ตรงนี้กันแป้งไว้ให้อ่ะโอเคหมุนโรเทตนี่นะให้มันอยู่ในทิศทางแล้วกันใกล้เคียงที่สุดขยับนิดนึงลาดเอียง1ต่อ200โอเคประมาณนี้เดี๋ยวค่อยวางใส่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะตอนนี้ใส่เข้าไปก่อน
ยังไม่อยากจะพิมพ์ใส่ไปกัน WC ใส่ไปกันจะได้รู้ตำแหน่งเวลาพิมพ์ถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็เปลี่ยนแค่สีฮะมันสเกลไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรหมดหรือยังdimension ไป annotate นะครับCE 50นี่ C ต้องจับตรงนี้ครับ E ต้องจับตรงนี้ฮะนะครับดึงออกมาใหญ่ๆก่อนก็ได้มีพื้นที่อยู่นี่นะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์อันนี้หาขนาดอะไรเนี่ยอ๋อผนังขอบผนังนะครับ C E นี่นะครับก็ C E อีกหนึ่งตัวทำไมต้องให้2ทางอ่ะมันให้ด้านบนไปแล้วไม่ใช่ไม่เป็นไรจากนั้นก็เป็น E E 50อยู่ใส่ป่ะเห็นไหมแวบเดียวเฮ้ย E 50ไม่เอามาหรอกนี่ใส่ไปด้วยไหมใส่ไปด้วยนะครับเส้นตาจุดสี่นี่นะขยับครับอันนี้ต้องขยับมันได้สเกลนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบขยายแล้วนะครับเป็นแบบขยายแล้วนะครับปิดก่อนนิดหน่อยก็ต้องขยับครับไม่งั้นก็ต้องเลือกแก้ตัวเลขเอาผมเลือกขยับจุดศูนย์สองแล้วก็เซนเตอร์จุด07นะครับตัวนี้ก็45ถ้าตัวนี้ไม่ได้นะงานงอกเลยนะนี่ได้โอเคเอาประมาณนี้ก่อนเยอะเกินอ่ะตาลายเดี๋ยววันนี้นี่นี่นะมันต้องใส่แฮชเข้าไปด้วยตัวนี้ไม่เอามันไปทับแฮชฮะแฮชอยู่ด้านหน้าโอเคเหลืออะไรอีกฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้อันนี้เป็น C อย่างเดียวครับอ๋อเคลียร์นายบอกโอเคประมาณนี้ผมจะใส่ลายแฮชเข้าไปก่อน
ใส่ไลท์เฮดเข้าไปตัวนี้ไม่ต้องใส่ตัวนี้ผมไม่ใส่นะผมเว้นไว้ไม่ใส่เดี๋ยวเขาจะงงอีกเนาะเออไม่ใส่เดี๋ยวจะงงอีกนะอ่ะเราเก็บตัวนี้กันแล้วกันใช่in เอา in มาไหม in มาไหมเดี๋ยวค่อยเอา in มาก็ได้ไปที่ hash นี่นะครับใส่ลงไปตรงนี้เลย hash นะครับแล้วก็ net นะครับเอนเตอร์ไปผมมาวิมานี้ก่อนนะขยายสเกลสเกลนี่เรฟเฟอเรนซ์นี่นะครับจุดสองคลิกเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้คลิกขวาโคปี้นะครับ deleting ไป delete scale ใหม่ไปที่ hash ใหม่ไป scale ใหม่ทำไมคลิกขวา paste นะครับ enter ว่า enter ไปครับเรียบร้อยมันก็จะ on scale ครับเนี่ยฮะเป็น on scale ที่นี่โอเคผมไม่ตัดนะไม่ทิมขี้เกียจใครอยากทิมก็ทิมเอาตรงนี้นะผมวางไปแบบนี้เลยนะครับมันได้สเกลแล้วเอาตามนี้เลยนะฮะจากนั้นก็เปิดเอ็นขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะมีขอบตรงนี้เนี่ยถ้าใส่เข้าไปมันก็จะมีขอบนี้แฟบกระเบื้องไม่สวยตรงนี้แฟบไม่เอาผมไม่ใส่นะดีดไปผมขอวางใหม่แป้งเดี๋ยวเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะนะฮะโอเคสรุปนี่นะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนหรืออะไรบ้างเทคเดี๋ยวเพื่อนๆน้องๆเขียนเพิ่มเติมมานะตรงนี้ฮะเขียนเพิ่มเติมมามันก็จะมีพวกนี้เอาวางใส่ตามจุดที่ต้องใส่แล้วกันนะครับไปเอาตัวอื่นมานี่นะครับผมมีอะไรบ้างผมขอลบตัวนี้ไปก่อนนะอันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะนะครับอะไรบ้างที่เราจะเอามาอันนี้นะก็จะมีห้องน้ำนะครับนี่เอาเฉพาะชุดนี้นี่นะครับห้องน้ำมันต้องโชว์อะไรบ้างตรงนี้ดูก่อนเตรียมอาหารโชว์อยู่นี่นะครับห้องน้ำโชว์อยู่นี่ห้องน้ำโชว์อยู่นี่โอเคกับเตรียมอาหารนะครับอยู่ใสนี่เอามามาดูเราจะทำให้มันเป็น attribute box กันนะไม่ใช่สิ annotation นะครับผมนี่นะฮะผมเปลี่ยนไม่ให้มันแสดงผลนะเป็นแบบนี้นี่คือข้อดีของการใช้ box ธรรมดาถ้าเป็น attribute box การระเบิดงานมันต้องใช้มันต้องใช้เป็นตัวนี้ฮะขอน้องเรื่องนิดนึง export attribute ดังนั้นถ้าใครมี LT ใช้ไม่ได้นะมันไม่มีนะฟังก์ชัน export tool เนี่ยอันนี้คือข้อดีนะฮะดังนั้นผมพยายามที่จะสอนโดยให้คนที่มี LT นะครับ LT LT ก็คือ AutoCAD LT อ่ะมันไม่ใช่ตัวเต็มไงนะครับใช้งานได้โอเคนะคุมตัวงานเอาคุมแต่ละตัวแล้วกันนะคุมแต่ละตัวเนาะนี่นะครับแป่ง B Enter ไปก็จะเป็นเตรียมอาหารนะเป็นภาษาไทยเลย
เรียนมหานะครับ annotation scale annotative add pick point เข้าไปแป้งกดโอเคไปนี่นะถ้าเปลี่ยนเป็น1ต่อ25แฮะเห็นไหม1ต่อ100ใช้ตัวเดียวก็ได้มั้งไม่เอาไหนๆก็ได้ไหนละเออใช้ตัวเดียวก็ได้ว่ะใช้ตัวเดียวเพราะยังไงก็ต้องอันนี้มันอยู่แล้ว export มันอยู่แล้วแล้วก็ปรับอ่ะโอเคปรับไปเป็น1ต่อ25นี่นะฮะเลื่อนมา export x enter เอาปอเฉย x เอานี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะแตกวันนี้จากนั้นจะทำกรุ๊ปใหม่ก็กรุ๊ปไปโหลดนะครับนี่ฮะก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะวางก่อนตรงจุดนี้ผมจะวางไว้ที่นี่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาตัวเซกชันมาใส่นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้ถัดไปโคบีนี่นะครับห้องน้ำนี่นะนี่นะครับคูปี้เอาเห็นไหมแฟบแฟบเรียบร้อยตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เหมือนกัน section section อยู่ไหนนี่ไงมันตัด1กับ2คือกันไหมเอาไม่เป็นไรเอามาก่อนนี่นะฮะ1 2นะครับ copy section นี่มันต้องทำไปพร้อมกันเลยคิดว่านะใช่สิประมาณนี้อันนี้เป็น attribute ฮะ attribute box เนี่ยฮะ attribute box โอเคจัดเลย export attribute ก่อนนะไปที่นี่ฮะขอเป็นอัตราส่วน1ต่อ100คือเก่ากันเด้อนี่นะฮะ export attribute แป้งคลิกขวาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ export attribute มันจะเป็นจากไหนดูแบบนี้นะถ้า export ธรรมดาเนาะคุณดูงานมันนี่แป้งเข้าไปนะครับแล้วก็ x enter เนี่ยเอาก็ได้เหมือนกันเออได้เหมือนกันนี่ว่าเดี๋ยวอุตส่าห์โม้ซะเยอะมันได้เหมือนกันนี่นะถ้า x ธรรมดา export ธรรมดาแป้งคลิกขวานี่มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเดินแบบนี้โอเคนะดังนั้น export attribute ถึงบอกว่าถ้าเป็น LT มันไม่มีไงไม่มี export tool น่ะนะมันไม่มี export tool เนี่ย attribute นะโอเคนะครับระเบิดแล้วนะครับทำตัวคุมตัวงาน B boy เนี่ย section annotation scale นะครับมาร์คที่จุดนี้เลยแป้งกดโอเคไปถ้าเปลี่ยนเป็น1ต่อ25แฟบเห็นไหม1ต่อ25ก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมตัวนี้กระโดดหน่อยนะเอ้าตัวนี้ไม่ได้ attribute กับชาวบ้านเขาเหรอไม่เป็นไรนะสงสัยเกิดค่าเออร์โอเค export ไปไม่ได้สิถ้าไปเอาบล็อกงานออกมามันก็จะต้องมีปัญหานี่เห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกสอนวิธีแก้ไขบล็อกงานถ้าทำผิดนะบล็อกงานมันผิดอันนี้เอาไปปรับใช้งานกับหน้างานอื่นๆแล้วกันนะจะได้รู้
ว่าเฮ้ยถ้ามันผิดเราจะต้องทำอย่างไรเตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะไม่ต้องห่วงต้องปล่อยของซะหน่อยหนึ่งเอาเออนี่นะครับอ่ะคืนข้ามไว้ก่อนไปดูถ้าบล็อกงานมันมีปัญหาก็ไปที่นี่เลยอยู่ใส่ insert นะครับดึงออกมา section ออกมานี่ๆๆๆเป็นอย่างงี้ใช่ไหมดับมันคลิกเข้าไปให้แน่ใจว่าอยู่ใน section เคลียร์อะไรครับนี่นะลบมันทิ้งไปตรงนี้ฮะไม่เกี่ยวดังนั้นซูมขึ้นมานี่ก็ใช้รูปแบบเดิมครับที่อยู่ในหน้าต่างนี้ copy มาไม่ต้องตรวจใจนะครับโอเคจากนั้นเซฟทับไปโหลดนี่นะฮะแป่งเห็นไหมได้แล้วเนี่ยปรับลองปรับดิเป็น1ต่อ100มีอะไรเออร์เลอร์หรือไม่เห็นไหมไม่มีอะไรเออร์เลอร์นะลบทิ้งไปมันก็จะกลับไปเป็นบล็อกที่เราเห็นนั่นแหละอ่ะทีนี้เอาตัวนี้มาตัวที่จะใช้งานก็ปีมูฟมาเร่งสักหน่อยแล้วเวลามันเยอะแล้ว1ตัดตรงนี้เหรอ2ตัดตรงไหนอ๋อ2หันหน้ามาฝั่งนี้เอออ่ะไม่เป็นไรไอ้1ทำไมหันหน้าตรงนี้วะไม่เป็นไรนะครับมาเอาไปดึงออกมาแฟบนี่ section มี section อยู่นะตั้ง Zigion เป็นเอ้าอยู่ใส่อยู่นี่โอเคหางมันเป็นแบบไหนอยากดูหางมันเฉยโอเคหางแบบนี้นี่ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะหางมันอ่ะชุดนี้นี่เอาเป็นจอยอยู่ใส่วะ J enter นี่เออนะจะได้ใช้งานง่ายๆกลุ่มตัวงานไปกรุ๊ปไว้เปิดโหมดแสดงผลนะครับมันต้องโผล่อยู่ประมาณนี้เนาะใช่ไหมเนี่ยฮะต้องโผล่อยู่ประมาณนี้หางเขาอะแป้งนะครับจากนั้นก็ปิดโหมดแสดงผลดึงตัวนี้ออกมาต้องโผล่อยู่มาไหนประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับเรียบร้อย1เอขีดถึง0อ่ะนี่นะสเต็ปเอาตัวนี้ปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไร2ขาตรงไหนวะ2พิกนี่นะครับมิวเลอร์นะครับกดปุ่มเยียดไปนะครับทิ้งไปขอหางตัวนี้มาหน่อยโคปีวางไว้ตัวนี้เอ๊ะมันต้องไปที่ทางไหนวะมิเลอร์ก่อนแล้วแป้งเหยียดแล้วก็โรเตทนี่โอเคมันน่าจะสเตรทไปเลยสเตรทไปเลยฮะรู้แล้วใช่ไหมประมาณนี้โอเคคุมกรุ๊ปครับเปิดโหมดแสดงผลเอ้ายังอันนี้10คือกันไหมเซกชันเนี่ย10 A ขีด10คือกันไปเลยแฟบพาอ๋อต้องเห็นอยากจะเห็นแค่ช่วงนี้เลยอันนี้ก็ได้พาแบบนี้นะก็ดึงมาอีกสักตีดหนึ่งดิมันไม่สวยนี่นะโอเค
เทคมาเช็คอันนี้มันคืออัตราส่วนอ๋อไปมูฟอันนี้มาเลยนี่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 จะบอกเทคนิคอยู่ใส่ปะใส่ได้ไปไหมอ่ะไปเอาตัวนี้มาเลยนะนี่นะครับแฟบนี่วางมานี่อันนี้ก่อนนะแล้วก็คลิกไปตัวนี้อันนี้มันเป็นตัวเล็กอ่ะนะจะเน้นตัวนี้นี่นะครับอันนี้จะให้เป็นอัตราส่วนคือมันจะมี2ไซส์นี่นะครับอันนี้จะใช้เป็นตัวใหญ่ได้ไหมขอดูนิดนึงนะพอได้นี่ได้นี่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ใช้เป็นอัตราส่วน1ต่อ25นั่นแหละอ่ะตัวนี้นะครับแป่งไปที่ annotate แล้วก็เลือกสไตล์เป็นตัวไหนวะเปิดQuick Property มาโหลดนะครับมันเลือกง่ายกว่ามันเห็นชัดคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้ฮะแป่งแล้วก็ไปที่25 H เนี่ยถ้าเป็น D จะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะฮะเลือกเป็น H ครับนี่นะใช่ไหมเอาใช่ PSK H นะฮะเป็นตัวนี้นี่ PSK head ถ้าเป็นตัวนี้นี่นะครับอันนี้จะเป็น D25 ติดเดียวเห็นไหมเฮ้ยทำไมมันเท่ากันวะทำไมเท่ากัน25กับตัวนี้ทำไมเท่ากันไม่เท่ากันสิ head กับ D ไปดูนิดนึงมันต้องไม่เท่ากันครับตามหลักแฟบนี่นะจุด911จุด06จุด06นั่นไงไปดูนี้ก่อนนะครับเฮ็ดนั่นไงมันยังไม่ได้แก้ครับเห็นไหมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับแก้เลยเอาค่านี้มาใส่นะครับนี่คอนโทรล C ลืมได้ไงวะเนี่ยนะครับไปที่นี่คอนโทรล Vนะครับแล้วก็ Secret Yes คลอดออกไปนี่โอเคครับใหญ่ขึ้นมาแล้วนะประมาณนี้ตัวใจหมดเลยนะครับเกียร์ลงมาปรับตัวนี้ไปโอเคนี่ move ไปนะครับผมแปลนห้องน้ำ WC 1มาตราส่วน1ต่อ35นะครับเนี่ย25นะใช่ไหมใช่25แหละแปลนน้ำ WC 1นี่ฮะโอเคเห็นไหมประมาณนี้ฮะเรียบร้อยเป๊ะเลยครับเอาออกอันนี้เอาออกเด้อนี่นะครับดีดีไปนะครับเรียบร้อย move เ
ขาปลายนะครับมุกเขาปลายตรงนี้นิดหน่อยมันฟิตนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขยับปรับแต่งเดี๋ยวขยับปรับแต่งอ่ะฟิตนิดนึงบ่นี่นะฟิตนิดนึงนี่นะครับนี่นะสตรีทนี่ขี่ไหมเอานะลองดูก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับเอาเอ็มมาผูกอะไรอยู่ตรงนี้ตรงใส่ลบไม่หมดนี่นะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ผมใส่ไว้ให้เห็นก่อนนะคีย์ตรงนี้ก่อนนี่นะนะครับเขียนให้ดูก่อนมาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสุขภัณฑ์แมนบอร์ต้องนะครับอ่ะผมไว้นี่ก่อนประมาณนี้นะกึ่งกลางนิดนึงมันไม่สวยอ่ะประมาณนี้ฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยครับสัญลักษณ์นะอันนี้ก็คุมตัวนี้แฟบคอนโทรล C นะครับแป้งคอนโทรล V นี่นะฮะให้เห็นเป็นแนวให้เห็นเป็นตัวอย่างเด้อนะครับนี่ที่เหลือก็น้องๆก็จัดหนักเลยนะครับโอเคไหมประมาณนี้แหละโอเคอันนี้ผมเก็บนะครับไม่เอาเดี๋ยวนะอันนี้ A-09 นะครับคลิกขวารีนีมเลยจัดเลยนะครับ A-09 นี่ครับ A-09 นะครับสเกลมี2ตัวนะผมจะใส่ทั้ง2ตัวนะ1:25นะครับ5แล้วก็1:50นะครับแบบขยาย50นี่นะใส่ไข่ปลาสักนิดนึงไหมคอมม่านี่โอเคให้เห็นว่ามี2สเกลนะฮะอยู่ในนี้ให้เห็นว่ามี2สเกลอยู่ในนี้โอเคมันใช้ชื่อว่าอะไรดูก่อนรายการประกอบแบบห้องน้ํารายการประกอบแบบห้องน้ํารายการประกอบแบบห้องน้ําเอาเขียนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรรายการประกอบแบบห้องน้ำแล้วก็แบบขยายห้องน้ำรายการประกอบแบบห้องน้ำประกอบแบบ
ห้องน้ำบูตัวมันใหญ่ว่ะทำไมจัดเยอะจังอ่ะปรับประมาณสักหน่อยหนึ่ง25ได้ไหมโอเคพอได้ถ้าเขาต้องการตัวมันเท่ากันเดี๋ยวก็ได้ไปปรับครั้งเดียวได้ครับไม่เป็นไรก็คือหมายถึงว่าที่รายการประกอบแบบเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหานะรายการประกอบแบบห้องน้ำนะครับก็ปีลงมาแบบขยายห้องน้ำนี่ถูกไหมเอาตามนี่แหละแบบขยายห้องน้ำคิดหนึ่งโอเคลบทิ้งครับนี่ไงเห็นไหมฮะ1ต่อ50ก็ได้นะครับเอาเก้าลุกมาข้างล่างนี่นะนี่ช่วยแบบนี้ได้นะครับแฟบโอเคไหมน่าจะโอเคแล้วล่ะถ้ามีตัวไหนลงเหลือก็ว่ากันอีกทีถ้าไม่อยากได้เส้นขอบตรงนี้เนี่ยถ้าไม่อยากได้นะเนี่ยฮะเส้นที่มันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับคือคลิกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟีดมันไปเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยฟีดตรงนี้ไปอย่างนี้ในหน้านี้นะในหน้านี้นะฮะถ้าไม่ซีเรียสก็ใส่ไว้เลยนะครับแบบนี้คือปิดมันได้แหละนะครับปิดมันได้แต่เอาแบบนี้ลองเอาเลเยอร์ทั้งหมดอยู่ในนี้คือมันจะมีตัวนี้ด้วยไงเดี๋ยวนะกรอบพอดูกรอบนิดหน่อยกรอบล้นไหมอ๋อมันมีกรอบนี้อยู่นิดนึงเส้นนี้สเตรทนิดนึงนะออชุดนี้มันเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดเดียวกันใช่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในแบบนะฮะตัวนี้อยู่ในแบบdelete ทิ้งก็ได้ตรงนี้ไม่เอานี่นะนะครับดังนั้นถ้าคุมตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็ฟีดมันนะครับฟีดที่หัวข้อนี้นะฟีดออทอนะเนี่ยฮะอยู่ในหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็น A-09 นะครับ A-09 ทบทวนนิดหน่อยวันนี้เราเรียนอะไรเกี่ยวกับการเขียนแบบ A-09 นะครับอันดับแรกเหมือนเดิมเลยก็คือสแตนดาร์ดของเราก็คือการเข้าสเกลฮะการใช้สเกลนะครับเรียกว่า on scale นะครับโดยการปรับซิมโบลไม่ว่าจะเป็นกริดไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์อื่นๆนะครับเราจะปรับให้มันเข้ากับสเกลความหมายของตัวนี้เองเนี่ยตอนทำเล่มนะทำเล่มเนี่ยทุกแผ่นนะครับดีเทลภายในมันจะต้องเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ที่สเกลเท่าไหร่มันจะเท่ากันนะครับทั้งตัวหนังสือถ้าเราทำนะทั้งตัวหนังสือรวมถึงรายละเอียดอื่นๆจะต้องออกมาเท่ากันนะครับยกเว้นตัวนี้ฮะที่เรายังไม่ได้ on scale text ที่มันอยู่ตรงใบปะหน้าเนี่ยไอ้ title boxนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็น้องๆก็ลองฝึกกันตามนะครับอันนี้เป็น A-09 จัดกระดาษเรียบร้อยนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะสุดท้ายนะครับคอร์สเรียนที่แนะนำสำหรับ
ใครที่อยากจะศึกษาการเขียนช็อปดรออิ้งแบบละเอียดสำหรับงานสถาปัตย์อันนี้เป็นแบบบ้านของกระทรวงพลังงานนะตัวเนี้ยพิเศษยังไงก็คือใครที่สั่งนะสั่งใน Shopee หรือสั่งโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเล่มนี้ไปให้ส่งไปให้นะครับเป็นเล่มเป็น A3 เลยเดี๋ยวผมจะปริ้นกับมือนี่แหละไปให้นะส่งไปให้ด้วยเป็นเล่มนะครับแล้วก็จะมีแฟลชไดร์นะแฟลชไดร์จะมี2ชุดน่าจะมี2ชุดไม่มี3ชุดนะ2ชุดนะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ดูได้ใน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับแนะนำมีการสอนนี่ครับตามนี้เลยสำหรับงานสถาปัตย์นะฮะนี่ฮะตามนี้เลยนะหัวข้อก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียนกันอ่ะนะครับตัวนี้แล้วรู้สึกจะมี BOQ ให้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี BOQ ด้วยนะสำหรับข้อเรียนนี้นะครับแต่ใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้หรือสอบถามได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก0192551นะครับหรือใครสนใจจะลงเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวทางการเรียนผ่านทีมวิเวก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0985098861นะครับผม ID Line A ตัวเล็ก0192551นะครับผมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคอร์สเรียนที่เราเรียนกันก็จะมีให้เลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็ราคา990 บาทในคอร์สเรียนนี้ที่เราเรียนกันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็จะมีเรียนอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับประมาณวันอังคารกับวันศุกร์ประมาณนี้นะฮะแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรียนอยู่ดังนั้นจะเรียนตามนะในส่วนของแต่ละสัปดาห์ก็เรียนได้หรือจะมาลงจ่ายตังค์ไปแล้วรับลิงก์วิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยแล้วก็เรียนย้อนหลังก็ได้นะครับผมวิดีโอที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับคุณเปิดจากมือถือคุณสามารถแชร์เข้าไปในทีวีได้นะสมาร์ททีวีถ้าเป็นระบบWi-Fi นะฮะอยากจะให้เรียนจากหน้าจอคอมหน้าจอทีวีใหญ่ๆนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็ลองดูอีกทีนึงนะครับส่วนใครที่งงนะเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเล็กๆมาให้ดูเกี่ยวกับการใช้หน้าจอทีวีใหญ่ๆแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยด้วยกันนะครับผมกราบขอบคุณทุกคนที่สั่งซื้อคอร์สเรียนวันนี้มีเกมไหมไม่มีเกมไม่ได้คุยกันทางแชทนะไม่ได้มีเกมให้เล่นนะครับแต่ว่าตอนที่แล้วมีนะก็คือแบบตัวเนี้ยนะครับไอตัวไหนวะนี่ไงเนี่ยคือทั้งรุ่นแหละคือถ้าเล่นเกมถ้าส่งไปทั้งไฟล์มันก็ต้องไปตั้งแต่ชุดเนี้ยไปเนี่ยฮะดังนั้นก็เหมือนกันได้ตั้งแต่ทั้งหมดนะฮะสำหรับตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วก็คือการเขียนแบบขยายของตัวนี้ไปดูแล้วกันใครที่อยากจะร่วมสนุกกันนะครับไปดูในตอนที่แล้วนะประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้น้องๆก็เซฟนะครับไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดเอแบบฝึกหัดที่7แล้วนะครับ A-09 นะครับกดเซฟไปจะได้เปิดตามขึ้นมาในรอบถัดมานะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ